บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการผันตัวอักษรขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปุ่นภาษาไทยป.5ที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องไตรยางค์ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งครูก็บอกไปแล้วเนาะว่าไตรยางค์เนี่ยมันมีประโยชน์กับการผันอักษรของเราดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการผันอักษรการผันอักษรเนี่ยถ้าเราผันได้ถูกต้องเราเคยเห็นไหมคะว่าในอินเทอร์เน็ตอะที่เวลาที่เขาพิมพ์ค่ะที่เป็นปัญหากันอันนี้แหละค่ะมันเกิดจากการที่เราผันอักษรผิดผันอักษรผิดเพราะเราไม่รู้หลักการผันของมันคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะคะการผันอักษรก่อนที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยเราจะต้องเรียนมาก่อน3เรื่องคือต้องมีความรู้พื้นฐาน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือไตรยางค์ซึ่งเราเรียนไปแล้ววรรณยุกต์เราก็เรียนไปแล้วเหมือนกันจำได้ไหมคะว่าวรรณยุกต์มีเสียงกี่เสียงเสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงด้วยกันใช่ไหมคะคือเสียงสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตวาส่วนรูปมีแค่4รูปเพราะว่าสามัญมันไม่มีรูปใช่ไหมมีแค่รูปเอกโทตรีแล้วก็จัตวาอีกเรื่องนึงที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนผันอักษรก็คือคำเป็นและคำตายคำเป็นและคำตายคืออะไรคำเป็นนะคะมันคือคำที่ถ้าให้จำก็คือให้จำว่ามันยังมีชีวิตอยู่เนาะในเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่นะคะลักษณะของมันก็คืออันแรกเป็นพยางค์ที่เสียงสระใช้สระเสียงยาวสระเสียงยาวในแม่กอกาหมายความว่าใช้สระเสียงยาวแต่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวมีอะไรบ้างมี r e u u e a o o e แล้วแต่ว่าเมื่อตอนที่เราเรียนรูปของสระไปใช่ไหมคะสระเอียอัวแล้วก็เอือเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสระผสมแต่ในที่นี้เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเสียงยาวด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เจอว่าคำเช่นคำว่าเมียก็ได้อะเมียไอที่เราท่องกันเลยใช่ไหมเมียเบื่อผัวทั้งหมดนี้มันคือคำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคำที่สะกดด้วยแม่กอกาก็คือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดแล้วก็ใช้สระเสียงยาวเช่นอะไรบ้างไกลใกล้ตามาปูผาเผื่อว่าอ่ะคราวนี้อันที่สองค่ะพยางค์ที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กลกลมเกยเกิลแล้วก็กงมีทั้งหมด5ตัวนะคะ5ตัวนี้ถ้ามาเขียนรวมกันมันคือนมยวงเนาะนมยวงมีอะไรบ้างเช่นบานของสายพยางแมลงชมกล่าวดังนั้นครูก็จะให้เด็กๆจำนะคะว่าคำเป็นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่มานานในเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่มันเป็นอยู่อายุยืนยาวก็คืออายุยืนยาวในที่นี้แทนสระเสียงยาวพออยู่นานๆใช่ไหมคะนมก็เหี่ยวยานมันก็คือนมยวงหรือนมยานอันนี้ดังนั้นวิธีการจำก็คืออยู่มานานอายุยาวนมยวงยันยานอ่ะนี่คือหลักการจำของคำเป็นต่อไปคำตายคำตายนะคะมี2ลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นนะคะแต่อยู่ในมาตราแม่กอกาเนาะถ้าเป็นคำเป็นคือเสียงยาวในแม่กอกาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำตายคือเสียงสั้นในแม่กอกาสระเสียงสั้นมีอะไรบ้างก็คืออ่ะอีอืออุเอแอโอออเออเช่นปะจะขะคะใช่ไหมขะคะผีเลอะเทอะ2พยางค์ที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กบกบแล้วก็กดให้จำนะคะว่ากบฏใครเป็นกบฏมันต้องตายใช่ไหมคะดังนั้นคือเมื่อตายไปแล้วอายุสั้นก็คือสระเสียงสั้นวิธีการก็คือคำตายเป็นกบฏกบฏอายุสั้นคำเป็นอยู่มานานนมยานแล้วอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือคำเป็นและคำตายค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำเป็นแล้วก็คำตายไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดค
ขาถามว่ารู้หรือไม่ว่าคำไหนเป็นคำเป็นกับคำตายก็คือเขาให้เอาคำเหล่านี้ใช่ไหมคะมาแยกมาแบ่งให้ถูกว่าไหนเป็นคำเป็นคำตายอันแรกเลยค่ะโจทย์เป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำตายใช่ไหมเพราะว่าโจทย์ทหารก็คือหน้าตาแม่กดต่อไปค่ะปราบเป็นคำตายรุ่งโรจน์เป็นคำตายเหมือนกันลมหวนลงท้ายด้วยนอนหนูเป็นคำเป็นเผลอมีมาตาตัวสะกดไหมคะก็คืออยู่ในแม่กอกาใช่ไหมคะแต่ว่ามันใช้อักสระเสียงยาวเนาะดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นคำเป็นบันดาลลอลิงบันดาลก็คือแม่กลดังนั้นอันนี้ก็เป็นคำเป็นพลังก็เป็นคำเป็นยักษ์เป็นคำเป็นหรือคำตายคะกอไก่กบฏเป็นคำตายต่อไปคือปรุงแต่งเป็นคำเป็นทีวีเป็นคำเป็นอีกอันนึงคืองุ่มง่ามก็เป็นคำเป็นบ้าเป็นคำเป็นสุดท้ายก็คือคำว่าผลินะคะผลิไม่มีตัวสะกดเนาะแต่ว่าเป็นสระเสียงสั้นก็เลยเป็นคำตายโอเคเท่ากับคำเป็นจะมีลมหวนเผลอเลอบันดาลพลังปรุงแต่งทีวีงุ่มง่ามแล้วก็บ้าในขณะที่คำตายมีคำว่าโจดปราบรุ่งโรดยักษ์แล้วก็ผลิต่อไปนะคะเราเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายไปแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนอย่างจริงจังก็คือเรื่องของการผันอักษรการผันอักษรคือเขาเอาระบบไตรยางใช่ไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็จะผันไปตามลักษณะของไตรยางค์มาดูอันแรกก็คืออักษรกลางอักษรกลางมีอะไรบ้างยังจำได้อยู่ไหมคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอันนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่พยัญชนะต้นของคำนั้นนะคะขึ้นด้วยไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเขาจะมีวิธีการผันแบบนี้ค่ะถ้าเป็นคำเป็นจะสามารถผันได้5เสียงเลย5เสียง5รูปเสียงและรูปตรงกันหมายความว่ายังไงถ้าสมมติเช่นปาป่าป้าป้าป่าปาปอปาใช่ไหมคะเป็นอักษรกลางอักษรกลางมาบวกกับสระอาก็คือเป็นสระเสียงยาวซึ่งถือว่าเป็นคำเป็นถูกไหมตามกฎก็คือเป็นเสียงยาวแม่กอกาถือเป็นคำเป็นปาป่าป้าป้าป่าเห็นไหมคะว่ารูปและเสียงวรรณยุกต์มันเท่ากันต่อไปก็คือจาน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 อันนี้เป็นไปตามกฎข้อที่2ก็คือเป็นสระเสียงยาวแล้วก็ลงท้ายด้วยแม่กลก็คืออยู่ในกลุ่มของนมยวงนั่นเองดังนั้นก็สังเกตดูว่ามันจะผันได้ทั้งรูปแล้วก็เสียงตรงกันทั้งหมดแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่พยัญชนะต้นเป็นไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งแต่มีลักษณะเป็นคำตายจะผันได้เพียงแค่4เสียงเท่านั้น4เสียงในที่นี้ก็คือรูปไหนหายไปคือรูปเอกหายไปเพราะว่ารูปเอกกลายเป็นเสียงสามัญแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้ามันเป็นอักษรกลางแล้วเป็นคำตายคือตรงตามลักษณะ2อย่างคือประกอบไปด้วยเสียงสั้นและลงท้ายด้วยมาตาแม่กบฏเนี่ยถือว่าเป็นคำตายใช่ไหมอันนี้ก็จะสามารถผันได้แค่4เสียงก็คือเป็นกาก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 สังเกตนะคะไอ้คำว่ากากเนี่ยที่รูปสามัญใช่ไหมคะแต่เสียงของมันเป็นเสียงเอกเพราะว่าถ้าสมมติเราลองผันแบบ5นิ้วเนาะกากาก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 อันนี้มันก็คือตัวเอกถูกไหมคะแต่รูปมันเป็นสามัญแปลว่ารูปเอกของการผันวรรณยุกต์ในลักษณะของอักษรกลางจะไม่มีอักษรกลางคำตายจะไม่มีรูปเอกในการผันวรรณยุกต์ตัวอย่างต่อไปก็คือจ่า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 จะเป็นเสียงเอกแต่รูปสามัญเช่นกันอันนี้คือตารางการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางนะคะข้างบนเนี่ยที่เขียนไว้ก็คือสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตวาอันนี้หมายถึงเสียงหรือรูปหรือเสียงหมายถึงเส
ียงนะคะข้างบนนะส่วนข้างล่างก็เรามาดูกันคำเป็นจาจ่าจ้าจ้าจ๋าก็ตรงใช่ไหมคะเพราะเป็นคำเป็นผันได้5เสียง5รูปไก่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 ก็ผันได้5เสียง5รูปเช่นกันพอมาดูคำตายค่ะโบก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 คือมันไม่มีตรงเสียงสามัญนั่นเองไม่มีเสียงสามัญมีแต่เสียงเอกแต่รูปเป็นสามัญอีกอันนึงก็คือโปรดโปดโปดโปดคำว่าโปรดในที่นี้คือเป็นเสียงเอกแต่รูปเป็นสามัญอันนี้คือการผันของอักษรกลางต่อไปอักษรสูงอักษรสูงจำได้ไหมคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันถูกไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันไอ้11ตัวนี้อะค่ะเขาก็แบ่งเป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงแล้วเป็นคำเป็นจะสามารถผันได้3เสียง3เสียงในที่นี้ครูเขียนไว้ว่าพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปสามัญถ้าเป็นอักษรสูงขึ้นต้นนะคะเป็นรูปวรรณยุกต์สามัญเสียงของมันจะเป็นเสียงจัตวาเช่นคำว่าผาผาผอพึ่งสระอาใช่ไหมคะรูปของมันคือรูปสามัญแต่ลองผันดูถ้าลองผันแบบ5นิ้วผาผาผ้าผาผาเสียงของมันก็คือเสียงจัตวาแต่รูปของมันเป็นรูปสามัญอันนี้ก็คือเป็นอักษรสูงคำเป็นผันได้3เสียงพื้นเสียงจัตวาหมายความว่ารูปสามัญเสียงจัตวารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทอันนี้ตรงตัวคือมีแค่3อันแปลว่ามันจะไม่มีรูปตีและรูปจัตวาถูกไหมในขณะเดียวกันก็ไม่มีเสียงสามัญแล้วก็เสียงตรีต่อไปคือคำตายคำตายนะคะสามารถผันได้ทั้งหมด2เสียง2เสียงก็คือเสียงเอกกับเสียงโทโดยที่พื้นเสียงในที่นี้ก็คือรูปสามัญเสียงเอกนั่นเองดังนั้นคำตายผันได้2อันรูปสามัญเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูปสามัญเสียงเอกรูปโทเสียงโทนะคะลองมาดูตารางกันตารางการผันวรรณยุกต์ของอักษรสูงข้างบนเหมือนเดิมนะคะแทนด้วยเสียงนะที่ตัวแดงไว้ค่ะสามัญเอกโทตรีจัตวาอันนี้หมายถึงเสียงแต่รูปของมันก็คือเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคำเป็นนะคะเวลาที่เราผันเราต้องผันผาผาผ้าผาผาผ้าแต่คำว่าผารูปสามัญก็จริงแต่เสียงมันเป็นจัตวาเห็นไหมคะในขณะที่ผาก็คือรูปเอกเสียงเอกผ้าก็คือรูปโทเสียงโทอีกอันนึงสาย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 ในที่นี้เป็นรูปสามัญก็จริงแต่ว่ามีเสียงเป็นเสียงจัตวาอันนี้คือในกรณีของคำเป็นนะคะเสียงเป็นจัตวาดังนั้นก็ต้องย้ายเสียงมันไปอยู่ในช่องจัตวาต่อไปคือคำตายคำตายมี2เสียงถูกไหมคะก็คือรูปสามัญเสียงเอกรูปสามัญเสียงเอกแล้วก็รูปโทเสียงโทดังนั้นพอผ่านออกมามันจะได้เป็นหายให้หายให้คำว่าหายในที่นี้หายในที่นี้ถ้าเขียนให้ถูกต้องเป็นสระไอไหมมาลายถูกไหมหายให้แล้วก็สุดสุดมี2อันแบบนี้ต่อไปคืออักษรต่ำอักษรต่ำมีทั้งหมด24อันใช่ไหมคะ24ตัวอันนี้ทั้งหมดเขารวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยเพราะมันออกเสียงเหมือนกันก็คือวิธีการจำที่เราเคยท่องไว้คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกกับพี่แฟนเธอคงแซวเหี่ยฉันถูกไหมคะเอา2อันนี้มารวมกันเลยนะอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นอักษรต่ำคำเป็นนะคะจะสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงคล้ายๆอักษรสูงแต่ว่าของรูปหน้าตาของมันก็คือรูปสามัญเสียงสามัญรูปเอกเป็นเสียงโทรูปโทเป็นเสียงตีคือกระเถิบถอยหลังไปอีกทีนึงรูปสามัญเป็นสามัญรูปเอกเป็นเสียงโทรูปโทเป็นเสียงตีส่วนคำตายเนี่ยผันได้ทั้งหมด2เสียงก็คือพื้นเสียงเขาบอกว่าพื้นเสียงเป็นตีหมายความว่ารูปสามัญเสียงตีรูปเอกเสียงโทอันนี้มันมีลักษณะที่แตกต่างกับคนอื่นอีกในเรื่องของอักษรต่ำเพราะว่าอักษรต่ำเนี่ยในคำตายเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นคำตายที่เสียงสั้นกับเสียงยาวหมายความว่าใช้สระเสียงสั้นเช่นคำว่าค่ะค่ะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันใช้ตัวสระเสียงสั้นก็คือสระอะเป็นเสียงสั้นปุ๊บมันก็เลยมีพื้นเสียงเป็นเสียงตีดังนั้นคออะค่ะที่เราพูดว่านะคะนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันผิดอะ
เสียงพื้นเสียงก็เลยเป็นเสียงตีส่วนถ้าเป็นรูปเอกก็จะเป็นเสียงโทต่อไปคือคำตายแบบที่ใช้สระเสียงยาวถ้าเป็นแบบนี้นะคะพื้นเสียงคือรูปสามัญจะเป็นเสียงโทในขณะที่ถ้าเป็นรูปโทจะเป็นเสียงตรีมาดูตารางกันตารางการผันวรรณยุกต์ของอักษรต่ำนะคะถ้าเป็นคำเป็นก็จะง่ายหน่อยคือชินชินชินสามัญเสียงสามัญรูปสามัญตรงกันเห็นไหมคะส่วนเสียงโทเสียงโทจะเป็นรูปเอกเสียงตีก็จะเป็นรูปโทอีกอันนึงคือนวมน่วมน้วมสามัญตรงกันเสียงสามัญรูปสามัญส่วนน่วมน่วมคือเป็นรูปโทรูปตีขอโทษค่ะรูปเอกใช่ไหมรูปเอกแต่เสียงโทอีกอันนึงก็คือเป็นรูปโทแล้วก็เสียงตรีส่วนคำตายคำตายที่บอกว่าแบ่งเป็นสระเสียงสั้นกับเสียงยาวถ้าเป็นสระเสียงสั้นก็จะมีแค่สองอันใช่ไหมคือขากับคะเห็นไหมว่ารูปสามัญแต่เสียงตรีในขณะที่รูปเอกเป็นเสียงโทอีกอันนึงคือเสียงยาวเสียงยาวก็คือเป็นเชิดกับเชิดเชิดกับเชิดขอโทษค่ะเป็นเชิดกับเชิดเชิดกับเชิดคือรูปสามัญแต่เสียงโทกับรูปโทแล้วเสียงตรีอันนี้คือหน้าตาของการผันวรรณยุกต์ของอักษรต่ำเอาเฉลยไปเลย1อันจงผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักไตรยางคำต้นฉบับคือคำว่าเขียนคราวนี้ลองเอาใส่เข้าไปดูซิก็จะเป็นเขียนเป็นอะไรคะเขียนเขียนเขียนใช่ไหมเป็นมันผันได้แค่นี้เพราะว่าเขียนนี่คือเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำคำเป็นผันได้3เสียงต่อไปค่ะคะอันนี้ใช้ผิดบ่อยอีกอันนึงค่ะสอนสอนก็จะเป็นเวลาเราผันเราจะผันเป็นสอนซ่อนสอนแบบนี้นะคะสอนซ่อนสอนจัด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 อันนี้เป็นอักษรกลางคำตายต่อไปกว้าง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 อักษรกลางคำเป็นผันได้ครบทุกตัวอันสุดท้ายคือง่วง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 ก็เป็นอักษรต่ำคำเป็นก็จะผันได้3เสียงอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ตามหลักไตรยางค์ที่ถูกต้องคราวนี้มาดูอันไหนผิดอันไหนถูกเขาถามว่าข้อ1 นะคะคำตายคือพยางค์ที่ผสมกับสระเสียงสั้นถูกหรือผิดคำตายคือพยางค์ที่ผสมกับสระเสียงสั้นถูกหรือผิดคะคำตอบก็คือถูกต่อไปข้อ2คำที่สะกดด้วยแม่กลและกบเป็นคำเป็นถูกไหมถ้าแม่กลเนี่ยเป็นคำเป็นถูกเพราะเป็น1ในนมยวงถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นแม่กบเนี่ยเป็น1ในกบฏดังนั้นมันเป็นคำตายดังนั้นข้อนี้ผิดข้อ3คำว่ายาวเป็นคำเป็นถูกไหมเอ่ยลงท้ายด้วยวแหวนเป็นคำเป็นไหมคะถูกข้อ4อักษรกลางคำตายสามารถผันได้4เสียงเพราะขาดเสียงสามัญถูกหรือผิดคะถูกไหมอักษรกลางคำตายผันได้4เสียงขาดเสียงสามัญถูกเพราะมันเป็นรูปสามัญแต่เสียงเอกอันที่5อักษรสูงคำเป็นหากใช้วรรณยุกต์รูปสามัญเสียงวรรณยุกต์จะเป็นเสียงตีคำเป็นอักษรสูงคำเป็นถ้าใช้รูปวรรณยุกต์สามัญเสียงจะเป็นเสียงตีถูกไหมเช่นคำว่าผาที่ครูยกตัวอย่างไปผารูปสามัญพาผาผ้าพาผาเป็นเสียงอะไรคะนิ้วที่5เสียงจัตวาดังนั้นข้อนี้ผิดข้อ6คำว่าของมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ของมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ถ้าสมมติว่าง่ายที่สุดเลยนะคะเราไปเจอข้อสอบแบบนี้ถ้าเราจำกฎไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดคือการนับนิ้วถูกไหมก็คือคองของคองของของเสียงมันเป็นเสียงจัตวาแต่รูปมันเป็นรูปสามัญดังนั้นอันนี้ข้อนี้เราก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ตรงกันข้อนี้ก็ผิดแต่ถ้าสมมติเราใช้หลักการก็คือขอไข่เป็นอักษรสูงแล้วอักษรสูงที่เป็นคำเป็นเพราะลงท้ายด้วยงองูใช่ไหมคะดังนั้นอักษรสูงคำเป็นต้องเป็นรูปสามัญเสียงจัตวาข้อนี้ก็ผิดข้อ7อักษรต่ำคำเป็นผันได้3เสียงถูกไหมอักษรต่ำคำเป็นก็คือเช่นคำว่า
คำว่าอะไรดีคำว่าชิ้นชินฉินชิ้นพันได้3เสียงไหมคือเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีถูกข้อ8ค่ะข้อสุดท้ายเขาถามว่าคำว่าคออะค่ะไม่เอกคะคะอย่าจำผิด นะคะคะเขียนแบบนี้นะคำว่าคะใช้วรรณยุกต์รูปเอกแต่เสียงวรรณยุกต์โทถูกหรือผิดคำตอบก็คือถูกต้องเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นอักษรต่ำคำตายจะผันได้2เสียง2เสียงก็คือเสียงโทกับเสียงตรีแต่ถ้าเป็นเสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นรูปเอกในขณะที่ถ้าเป็นเสียงตรีรูปวรรณยุกต์จะเป็นรูปสามัญโอเคค่ะคราวนี้หลังจากที่เราเรียนกันครบหมดแล้วเข้าใจแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วเรื่องการผันวรรณยุกต์เรื่องการผันอักษรตามลักษณะของไตรยางค์มาทำแบบทดสอบกันเขาถามว่าข้อแรกนะคะเขาถามว่าข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากข้ออื่นมีช้อยมา4ช้อยเสียงวรรณยุกต์ต่างจากข้ออื่นช้อยที่1บอกว่าไขช้อยข้อที่2ค่ำใช้ช้อยข้อที่3แก้4ก็คือมากกขคคิดว่าตอบข้อไหนคะถ้าสมมุติตอบว่าขอไข่เขาบอกว่าใช้วรรณยุกต์ต่างจากข้ออื่นใช่ไหมดูกไก่ก่อนกไก่ไขอักษรสูงอักษรสูงคำเป็นรูปสามัญเสียงเป็นจัตวาดังนั้นอันนี้ไข่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 เป็นเสียงจัตวาต่อไปค่ำคำค่ำค่ำเป็นเสียงโทใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการที่ง่ายที่สุดเนาะในการผันวรรณยุกต์แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้หลักก็คือค่ำคอควายเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำคำเป็นถ้าเป็นเสียงรูปเอกเสียงก็จะเป็นเสียงโทดังนั้นอันนี้ก็อันนึงกอไก่เป็นเสียงจัตวาขอไข่เป็นเสียงโทแก้แก่แก่แก่ก็เป็นเสียงโทมากเป็นคำเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำคำตายอักษรต่ำคำตายนะคะก็จะเป็นเสียงโทเช่นกันดังนั้นข้อนี้ตอบไขทั้งหมดเป็นเสียงโทหมดเลยเขาบอกว่าเพราะว่าทุกข้อเนี่ยรูปใช้วรรณยุกต์เสียงโททั้งหมดเลยยกเว้นข้อกอไก่ที่เป็นรูปวรรณยุกต์เสียงจัตวาต่อไปอ้าวเฉลยไปอีกแล้วข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับนิดหน่อยคำตอบที่เฉลยมาก็คือคำว่ากุ๊กไก่ใช่ไหมคะกุ๊กไก่คราวนี้นิดหน่อยนิด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 ก็เป็นเสียงนิด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 เสียงตรีส่วนหน่อยน้อยหน่อยเป็นเสียงเอกดังนั้นก็เลยตรงกับกุ๊กไก่ถ้าสมมุติลองสังเกตนะคะอิ่มเอมเนี่ยอิ่มเอมกับจิ้มแจ่วอันนี้เป็นอักษรกลางอักษรกลางคำเป็นทั้งหมดดังนั้นลูกกับวรรณยุกต์ตรงกันดังนั้นเราก็ตัด2ช้อยนี้ออกไปก่อนได้ส่วนหนุ่งหนิงเนี่ยหนุ่งหนิงให้เด็กๆจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอักษรต่ำอักษรต่ำแต่ว่ามันมีอักษรนำเป็นหอหีบเราจะผันวรรณยุกต์ตามอักษรสูงดังนั้นหนุ่งหนิงเมื่อผันวรรณยุกต์ตามอักษรสูงปุ๊บรูปสามัญเสียงจะเป็นเสียงจัตวาทันทีเท่ากับมันเป็นจัตวากับจัตวาดังนั้นก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบกุ๊กไก่นั่นเองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเขาตอบว่าปลัดเขาถามว่าพยางค์หลังของคำใดออกเสียงวรรณยุกต์เอกพยางค์หลังคือถ้าลองสังเกตนะคะทั้งหมดเนี้ยออกเสียง2ตัวหมดเลยเพราะว่าเป็นอักษรนำเป็นรูปแบบของอักษรนำออกเสียง2พยางค์ทั้งหมดคือประหลัดสนิมแถลงแล้วก็ขนอมแต่เสร็จทีนี้พยางค์หลังก็คือหลัดหนิมแหลงแล้วก็หนอมเนี่ยอันไหนที่มีวรรณยุกต์เอกถ้าลองสังเกตทั้งหมดนะคะลงท้ายด้วยคำเป็นทั้งหมดมีคำตายแค่คำเดียวก็คือคำว่าหลัดคำว่าหลัดที่เป็นดอเด็กดังนั้นอันเนี้ยอักษรสูงคำตายรูปสามัญเสียงเป็นเสียงเอกในขณะที่ทั้งหมดอักษรสูงคำเป็นรูปสามัญเป็นเสียงจัตวาดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบกอไก่สรุปบทเรียนวันนี้นะคะเท่ากับเรื่องของการผันวรรณยุกต์เนี่ยเราเรียนไปทั้งหมด2ส่วนด้วยกันเป็นการเรียนรู้ใหม่ถูกไหมเพราะว่าแม้ว่าเรื่องการผันวรรณยุกต์มันจะมีความรู้ประกอบกัน3ส่วนคือไตรยางค์
วรรณยุกต์แล้วก็คำเป็นคำตายแต่ว่าไตรยางกับวรรณยุกต์เราเรียนไปแล้วดังนั้นของวันนี้เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของคำเป็นกับคำตายคำเป็นคำตายคืออะไรคำเป็นก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวแล้วสะกดด้วยนมยวงคือมาตาแม่กลกลมเกยเกิลแล้วก็กงส่วนคำตายนะคะก็คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วสะกดด้วยกบฏก็คือแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดคำเป็นสระยาวลงสะกดด้วยนมยวงคำตายสระสั้นสะกดด้วยกบฏอันนี้คือคำเป็นกับคำตายต่อไปเรื่องใหญ่ของเราวันนี้ก็คือการผันวรรณยุกต์การผันวรรณยุกต์เนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบก็คืออักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำอักษรกลางนะคะคำเป็นผันได้5เสียงครบรูปกับเสียงตรงกันแต่ถ้าเป็นคำตายรูปสามัญจะกลายเป็นเสียงเอกในขณะที่ถ้าเป็นอักษรสูงคำเป็นรูปสามัญเสียงจัตวารรูปสามัญเสียงจัตวาคำตายรูปสามัญเสียงเอกอักษรต่ำแบ่งเป็น3กลุ่มคือคำเป็นคำเป็นรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตีแต่ถ้าเป็นคำตายเสียงสั้นรูปสามัญเสียงตีรูปเอกเสียงโทคำตายเสียงยาวรูปสามัญเสียงโทแล้วก็รูปโทเสียงตรีอันนี้คือการผันวรรณยุกต์ทั้ง3รูปแบบก็คือทั้งของอักษรสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะต้องลองฝึกกันดูเยอะๆนะคะสำหรับการผ่านวรรณยุกต์มันยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจำหลักการมันได้มันก็จะง่ายแล้วก็ทำให้เราไม่ใช้ภาษาไทยผิดพลาดโอเคแล้วกลับมาพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะThank you.